ถามกันมาเยอะผมเลยมาตอบครับวันนี้ว่าต้นพืชที่อยู่ในกระถางอยู่ในถุงชามแบบนี้ทำอย่างไรเราจะบำรุงต้นพืชของเราได้และบำรุงอย่างไรต้นพืชของเราถึงจะไม่เหี่ยวเฉาและไม่แข็งแกร่งเดี๋ยววันนี้นะครับทางช่องลิไทยพีชาแนลจะมาแนะนำวิธีการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นพืชสำหรับต้นพืชที่อยู่ในถุงชามและอยู่ในกระถางที่เราเตรียมจะนำไปปลูกกันเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟศรีธวิชัยพีชาแนลนะครับวันนี้จะพบกับผมในเรื่องการบำรุงต้นพืชที่อยู่ในกระถางและอยู่ในถุงชามก่อนที่เราจะนำไปปลูกบำรุงอย่างไรต้นพืชเราไม่เหี่ยวเฉาบำรุงอย่างไรต้นพืชเราไม่แข็งแกร่งวันนี้นะครับผมมาแนะนำและ BFT และหลายๆท่านนะครับถามมากันเยอะเลยครับทางช่องผมว่าวิธีการบำรุงต้นพืชที่อยู่ในกระถางและอยู่ในถุงชามทำอย่างไรเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยครับวิธีการบำรุงต้นพืชที่อยู่ในกระถางและอยู่ในถุงชามก่อนที่เราจะนำลงไปปลูกลงดินนะครับทำแบบนี้เลยครับการทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชที่อยู่ในถุงชามและในกระถางเราใช้วิธีนี้เลยครับที่สวนผมจะใช้ประมาณ 3-4 ตัวแต่วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำ3ตัวนี้เลยครับเป็นเครื่องดื่มชูกำลังจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวแล้วก็อันนี้นะครับเป็นน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการบำรุงต้นพืชทั้ง3ตัวนี้นะครับจะช่วยเลี้ยงรากบำรุงต้นพืชเราให้โตเร็วและรากหาอาหารได้เร็วเราจะใช้น้ำเปล่านี้นะครับประมาณ2ลิตรถึง3ลิตรนะครับถ้าเกิดว่าเรามีต้นพืชเยอะเราก็เพิ่มน้ำหรือว่าสัดส่วนในการบำรุงได้ครับสำหรับน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับเราใช้ไม่ต้องเยอะนะครับถ้าเราใช้เยอะในการบำรุงต้นพืชที่อยู่ในกระถางหรืออยู่ในถุงชามนะครับถ้าเราใช้เยอะต้นพืชเราอาจจะแข็งแกร่งได้ครับตัวนี้นะครับเป็นจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวไม่มีผลเสียต่อต้นพืชเราเลยนะครับใช้ได้เลยครับใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันครับและสำหรับเครื่องดื่มชูกำลังช่วยเร่งรากนะครับถ้ารากหาอาหารได้ดีต้นพืชเราก็เจริญเติบโตได้ดีเราจะใช้ประมาณ1ฝาครับแล้วเราคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีนึงครับก่อนที่เราจะนำไปบำรุงต้นพืชที่อยู่ในถุงชามและในกระถางครับเคล็ดลับในการบำรุงต้นพืชทุกท่านจำไว้เลยนะครับถ้าต้นพืชรากยังไม่ติดกับดินที่เราลงถุงชามนะครับเราอย่าใส่ปุ๋ยเลยนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยลงไปเมื่อไหร่นะครับต้นพืชของเราแข็งแกร่งและอาจเหี่ยวเฉาถึงตายได้ครับเราจะต้องลงถุงชามก่อนประมาณ2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์นะครับเราถึงจะลดรากปุ๋ยลงไปได้ครับ1แก้วหรือ200ซีซีต่อ1ต้นและ1อาทิตย์หรือว่า7วันเราลดรากทีนึงครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องลิไทยพีชาแนลได้นะครับใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยครับพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นใช้ได้หมดเลยครับสำหรับสูตรนี้ต้นพืชเราจะรากเดินเร็วและหาอาหารได้ดีด้วยครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชที่อยู่ในถุงชามและอยู่ในกระถางก่อนที่เราจะนำไปปลูกลงดินกันนะครับและคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทยพีชาแนลครับผมการบำรุงต้นพืชที่อยู่ในถุงชามและอยู่ในกระถางบำรุงได้แบบง่ายๆต้นพืชเราจะไม่แข็งแกร่งและเจริญเติบโตได้ดีด้วยครับ